วัสดีครับผมอาจารย์สุวิทย์ชูจินดาครับวันนี้มาพบกับอีกหนึ่ง EP นะครับกับช่วยช่างชี้แนะโดยบูสโคปสำหรับการติดตั้งลอน Snap Lock ที่หลายๆคนเจอปัญหาอยู่ปัญหาคืออะไรนะครับการติดตั้งลอน Snap Lock แล้วจะเห็นเป็นคลื่นหรือท้องลอนเกิดบวมขึ้นมาเนี่ยทำยังไงผมได้ลองผิดลองถูกมาเยอะเลยกว่าจะมาพบว่าสาเหตุการติดตั้งแล้วมันเกิดคลื่นเกิดการโก่งตัวของท้องลอนเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรสังเกตว่า Snap Lock เนี่ยเราจะยิงที่ปีกนอกเราจะไม่ยิงที่หลังลอนเห็นไหมครับพอยิงไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการกระดกตัวขึ้นของปีกเกิดการกระดกตัวแล้วถ้าผมเอาฉากมาทาบดูเนี่ยมันมีองศาของมันอยู่เดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับถ้ายิงในสภาวะปกติเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแผ่นที่2แล้วนะครับเราก็จะให้ปลายเนี่ยเสมอดูข้างบนนะครับนี่นะครับพอมาสวมกันอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็กดลงนะครับนี่เพราะเราก็จะเห็นว่ามันเกิดการโก่งตัวของท้องลอนขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้ทุกๆแปรเลยมาดูวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากตรงไหนที่เป็นแปรนะครับตรงไหนที่เป็นแปรจะเป็นแปรตัวล่างตัวกลางตัวบนก็แล้วแต่เราเพียงบีบเข้ามาบีบเท่าไหร่นะครับให้สังเกตจากแนวมันแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมงานจริงไม่ต้องใช้ฉากหรอกนะครับงานจริงไม่ต้องใช้ฉากประมาณเอานะครับแต่นี่ผมมาเทียบให้พวกเราดูว่ามันประมาณไหนเห็นไหมบีบแค่นี้เองหลังจากนั้นเราก็ยิงเข้าไปเห็นไหมครับพอปล่อยมือปุ๊บจะเห็นว่าปีกของมันเนี่ยยังอยู่ในลักษณะที่ตั้งฉากอยู่กับแปรไปกดดูปุ๊บวางปุ๊บกดนะครับลองดูนะครับพวกเราสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตบนแปรนะครับว่ามันโก่งเหมือนเมื่อกี้ไหมนะครับแนบสนิทครับไม่มีการโก่งตัวเลยนะครับตรงนี้พวกเราลองไปทำดูนะครับทุกๆแปรนะครับปัญหาการโก่งตัวมันก็จะหมดไปนี่คือเทคนิคที่เราไปทดลองกันมาแล้วแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เราจะทำให้ช่างนะครับไปประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นถ้าคนไหนที่มีข้อสงสัยตรงไหนเขียนคอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะทำเข้าไปขอบคุณครับ